าถึงบทที่3นะฮะก็จะเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับแมลงน้ำให้นะครับครับสำหรับกลุ่มแมลงนะฮะในบทที่แล้วนะฮะก็คงได้รู้จักทั้ง30ออเดอร์นะครับครับในที่นี้นะฮะก็จะทำเครื่องหมายนะฮะกลุ่มของแมลงน้ำให้นะครับก็ตัวที่ไฮไลท์นะฮะก็คือกลุ่มแมลงน้ำนะฮะก็จะเห็นว่ามี10ออเดอร์นะครับจากแมลงประมาณ30ออเดอร์ทั้งหมดนะครับจากการจัดจำแนกนะฮะโดยใช้เรื่องของโครงสร้างนะฮะรวมทั้งเรื่องของยีนนะครับมาจัดจำพวกแมลงออกเป็นกลุ่มๆนะครับก็อันนี้เป็นการแบ่งจัดจำแนกนะฮะจากเกณฑ์เมื่อกี้นะครับที่อยู่ในกรอบก็จะเป็นแมลงน้ำนะครับก็จะเห็นว่ามามีกลุ่มแรกนี่ก็เก่าแก่เลยนะครับ Ephemeroptera กับ Odonata นะครับครับกลุ่มต่อมาก็จะเป็นอยู่ในกลุ่ม Polyneoptera นะครับเป็นกลุ่มปีกแบบใหม่นะครับก็จะมี Plecoptera ที่เป็นแมลงน้ำนะครับต่อมากลุ่มที่3นะฮะ Paranioptera นะฮะก็เป็นแมลงกลุ่มปีกใหม่เช่นเดียวกันนะแต่ว่าก็ปีกก็พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งก็จะมีสมาชิกบางตัวในกลุ่ม Hemiptera ที่เป็นแมลงน้ำนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้าย Holometabola นะครับหรือว่ากลุ่มแมลงนะที่มีการเมตามอร์โฟซิสอย่างสมบูรณ์นะครับก็จะเห็นว่ามีแมลงอีก6ออเดอร์นะครับที่จัดเป็นแมลงน้ำนะครับนั้นจะเห็นว่าถ้าดูการจัดจำแนกแบบนี้นะฮะด้วยการใช้ยีนจะเห็นว่ากลุ่มเลยนะฮะของการจัดจำแนกแมลงนะครับครับอันนี้ก็ให้ดูภาพนะครับก็ที่กรอบไว้ก็คือกลุ่มแมลงน้ำนะครับก็จะเห็นชิปะขาวนะครับ Ephemeroptera ชิปะขาวก็เกือบ100%อยู่ในน้ำนะฮะพอเป็นตัวต่อไปก็ขึ้นบกแมลงปอตามมาติดกันนะครับก็2ตัวนี้ใกล้ชิดกันเชิงวิวัฒนาการนะครับก็แมลงปอก็เป็นตัวอ่อนเป็นแมลงน้ําทั้งหมดเลยนะครับพอเป็นตัวเต็มใบก็ขึ้นบกนะครับเสร็จแล้วก็มาอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มแมลงเกาะหินนะครับ stone fly นะครับก็เป็นแมลงน้ํานะครับครับต่อมาพวก Hemiptera นะครับพวกมวนนะฮะก็มีบางส่วนที่เป็นแมลงน้ํานะครับด้วงนะครับก็บางส่วนที่เป็นแมลงน้ำนิโรปเทอร่าก็บางส่วนที่เป็นแมลงน้ำนะครับส่วนเมกาล็อปเทอร่านี่ทั้งหมดเลยนะครับเมกาล็อปเทอร่านี่เป็นแมลงน้ำเกือบทั้งกลุ่มเลยนะครับต่อมาก็ไทรคอปเทอร่านะครับนอนปลอกน้ำก็แมลงน้ำทั้งกลุ่มเลยต่อมาเลปิดอปเทอร่าผีเสื้อก็เป็นแมลงน้ำบางกลุ่มแล้วก็ปิดท้ายด้วยดิปเทอร่านะครับก็มีบางกลุ่มซึ่งเป็นแมลงน้ำนะครับที่อยู่ในกรอบนี้คือกลุ่มที่ปรากฏเป็นแมลงน้ำนะครับครับความหมายของคำว่าแมลงน้ำก็คือแมลงที่ใช้ชีวิตช่วงใดช่วงหนึ่งอยู่ในน้ำนะครับอย่างเช่นภาพนี้นะฮะแมลงชิปะขาวนะครับก็จะใช้เวลาช่วงที่เป็นตัวอ่อนนะครับอยู่ในน้ำแล้วก็ขึ้นมาเป็นตัวเต็มใบบนบกนะครับนั่นก็คือความจำกัดความของแมลงน้ำนะครับครับก็อันนี้ก็เป็นตัวเลขนะครับโดยประมาณนะครับตอนนี้จำนวนชนิดอาจจะเพิ่มเติมขึ้นเล็กน้อยนะครับก็คร่าวๆนะฮะชิปะขาวตอนนี้รู้จักประมาณ3,000ชนิดก็เป็นแมลงน้ำเกือบทั้งหมดเลยนะครับครับต่อมาออโดนาตานะครับออโดนาตาแมลงปอก็เกือบ100%นะครับ7,000สปีชีส์เกือบ100%แมลงน้ำนะครับตัวต่อมาแมลงเกาะหิน3,000สปีชีส์ก็100%เลยเป็นแมลงน้ำนะครับเฮมิปเทอร่าอาจมนุษย์รู้จักประมาณ100,000ก็เป็นแมลงน้ำประมาณ30,000สปีชีส์นะครับก็เยอะนะครับ30%นะครับเมกาล็อปเทอร่านะครับ200สปีชีส์ก็ทั้งหมดเลยนะเป็นแมลงน้ำนิโรปเทอร่าเรารู้จัก6,000สปีชีส์ก็เกือบ100นะครับเกือบ100ด้วงนะฮะตอนนี้รู้จัก300,000กว่าสปีชีส์ก็ประมาณ10,000สปีชีส์เป็นแมลงน้ำแมลงนอนปลอกน้ำนะครับประมาณ10,000กว่าสปีชีส์ก็ทั้งหมดเลยนะครับเป็นแมลงน้ำผีเสื้อนะครับ Lepidoptera 200,000กว่าสปีชีส์เป็นแมลงน้ำประมาณ100แล้วก็ Diptera นะครับพวกแมลงวันนะครับยุงนะครับลิ้นก็ประมาณใน200,000ก็มีประมาณ 50% ที่เป็นแมลงน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นสถานะของแมลงน้ำนะครับแล้วก็รวมทั้งสัดส่วนนะครับบางกลุ่มก็เป็น 100% เลยนะครับแต่บางกลุ่มก็อาจจะไม่เต็ม 100% ก็มีนะครับแต่เราก็นับเขาเป็นแมลงน้ำนะครับครั
ก็สำหรับแมลงน้ำเองนะฮะในทางนิเวศนะฮะหรือแม้แต่ทางการแพทย์หรือทางเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นศาสตร์ที่สำคัญนะฮะเพราะว่าโดยเฉพาะอันที่หนึ่งนี่ใกล้ตัวเราเลยนะฮะทางด้านการแพทย์นะครับทางด้าน medical entomology แล้วก็ parasitology นะครับแมลงน้ำนะฮะหลายชนิดเป็นตัวนำโรคได้นะครับถึงมีงานวิจัยนะฮะอย่างเช่นยุงนี่ชัดเจนเลยนะครับยุงนี่ก็เป็นตัวแทนของอดิปเทอรานะครับแล้วก็เป็นแมลงที่เป็นแมลงนำโรคสำคัญเลยนะครับอย่างเช่นพวกยุงลายยุงก้นปล่องที่นำโรคนะครับหรือพวกลิ้นดำนะครับเซมูเลียมนะครับพวกลิ้นดำนี้ก็เป็นพาหะนำเชื้อเช่นเดียวกันนะครับครับเมื่อกี้เป็นทางด้านการแพทย์นะครับต่อมาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็แมลงก็มีบทบาทโดยเฉพาะแมลงน้ำนะฮะมีการศึกษาจนเรารู้จักแมลงนะครับบางตัวที่อยู่ในน้ําเสียได้นะครับบางตัวก็อยู่ในน้ําดีนะฮะก็ใช้ไอเดียตรงนี้ทําให้เกิดเป็นการประเมินโดยใช้สิ่งมีชีวิตนะครับก็สมมุติว่าถ้าเจอตัวนี้นะฮะน้ําดีหน่อยนะฮะคะแนนก็จะสูงหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นน้ําที่เสียก็อาจจะเจอพวกที่ทนๆนะครับซึ่งก็มีการให้คะแนนต่ำๆไว้นะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้นะครับอันนี้ก็ไล่นะฮะไล่จากโซนนี้นี่คะแนนต่ำหน่อยนะครับพวกหนอนแดงนะครับคะแนนน้อยๆแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมานะครับสีขาวมีเหงือกมีที่ปิดเหงือกอันนี้ทนหน่อยนะครับแมลงปอก็ทนมาอีกนิดนะครับหนอนปลอกน้ำบางพันก็ค่อนข้างตัวนี้ต้องการน้ำสะอาดล่ะนะครับแล้วก็สองภาพสุดท้ายนี่พวกนี้น้ำต้องสะอาดมากๆนะครับครับดังนั้นก็เป็นการประยุกต์ใช้ด้านสิ่งแวดล้อมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างงานวิจัยนะครับประเด็นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้แมลงนะครับในการประเมินสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับทำได้หลายอันนะไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสร้างฝายนะครับตัวการใช้แมลงน้ำก็ทำได้การขุดลอกผลจากการขุดลอกแม่น้ำลำธารเราก็ใช้ดัชนีจากแมลงน้ำได้นะครับผลกระทบจากการทิ้งน้ำเสียหรือน้ำรอเย็นจากโรงงานก็แมลงน้ำก็แสดงลักษณะที่ตอบสนองต่อมลภาวะตรงนี้ได้เช่นเดียวกันน้ำทิ้งก็ตอบสนองได้นะครับน้ำที่ปนเปื้อนจากน้ำอุตสาหกรรมแมลงน้ำบางชนิดก็ตอบสนองได้การทำเหมืองแร่ตัดไม้ทำลายป่าหรือไม่การใช้ยาฆ่าแมลงนะครับก็อันนี้ก็เป็นแนวทางงานวิจัยนะครับที่มีการใช้กลุ่มแมลงน้ำนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอันนี้ก็สรุปง่ายๆนะครับว่างานทางด้านวิจัยเกี่ยวกับแมลงน้ำหรือแม้แต่งานทางด้านนิเวศนะครับเราก็แบ่งงานออกเป็น2กลุ่มหลักๆก็อันแรกก็คือ Biomonitoring นะก็คือการออกไปติดตามตรวจสอบนะไปเก็บน้ำไปเก็บแมลงในพื้นที่ที่อยู่ข้างนอกนะครับก็เราเรียกว่า Bio Monitoring นะครับส่วน Bio Assay นี่จะเป็นงานในแลบนะครับก็อาจจะเอาตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเอาแมลงน้ำหรือว่าแมลงอื่นๆมาเลี้ยงนะแล้วก็เลี้ยงในตู้อาจจะเลี้ยงในตู้ที่มีสารพิษแตกต่างกันนะแล้วก็ดูการตอบสนองในระดับต่างๆนะฮะตั้งแต่พฤติกรรมก็อาจจะทำได้นะฮะ Physiology ก็มี Morphology ก็มีนะครับดังนั้นก็อันงานทางด้านนิเวศก็ไม่พ้น2ฟิลนี้นะครับถ้าไม่ออกไปเก็บตัวอย่างศึกษาข้างนอกก็มาทำในแลบนะครับเลี้ยงสิ่งมีชีวิตแล้วก็ดูการตอบสนองนะครับครับความสำคัญต่อมานะฮะของแมลงน้ำก็คือด้านทรัพยากรการประมงนะครับเนื่องจากว่าแมลงน้ำนี้จริงๆก็บทบาทสำคัญในระบบนิเวศก็คือเป็นอาหารนะครับหลายตัวเป็นอาหารสำคัญของพวกปลาหรือว่าสัตว์ชั้นสูงกว่านั้นนะครับก็มีงานวิจัยออกมาเยอะแยะที่เกี่ยวข้องกับความสําคัญของแมลงน้ํากับปลาในการประมงนะครับอย่างเช่นเรื่องของฟู้ดพรีเฟอเรนซ์นะฮะก็ปลาบางชนิดมีการเลิกกินนะครับแมลงน้ําบางชนิดนี่ก็เป็นอาหารโปรดของปลาเลยนะครับแต่บางชนิดไม่กินนะครับอันนี้ก็หนึ่งงานวิจัยนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอันนิสัยการกินนะฮะหรือในแต่ละปลาแต่ละสปีชีส์นะครับก็ศึกษาได้นะปลาบางสปีชีส์ก็มีการเลือกแมลงน้ำที่แตกต่างกันออกไปนะตามลักษณะของปลาหรือว่าศึกษา forage ratio นะครับศึกษาลักษณะของอาหารที่อยู่ในท้องปลานะครับว่า
เขากินอะไรนะครับมีสัดส่วนของสลายของตะกอนหรือของแมลงน้ำเท่าไหร่นะที่อยู่ในทางเดินอาหารของปลานะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นงานวิจัยคร่าวๆที่เกี่ยวข้องกับการประมงนะครับงานวิจัยในมุมต่อมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าทางอาหารนะครับเพราะว่าแมลงน้ําแต่ละตัวมีคุณค่าทางอาหารที่แตกต่างกันนะครับบางตัวก็มีคุณค่าทางอาหารเยอะนะฮะเหมาะสําหรับผลิตเพื่อให้ปลากินนะครับแล้วก็บทบาทสุดท้ายนะฮะเรื่องของ predator นะครับครับแมลงน้ําบางชนิดเป็นศัตรูในการเลี้ยงตัวอ่อนของปลาอย่างเช่นแมลงน้ําตัวใหญ่อย่างเช่นแมลงดานาหรือว่ากลุ่มแมลงช้างนี่ก็ทําลายลูกปลาได้นะครับครับต่อมานะฮะก็เป็นแมลงน้ําที่เป็นศัตรูครับเป็นศัตรูพาหะของพวกเราเองนะฮะก็อย่างเช่นมาลาเรียนะฮะเชื้อมาลาเรียก็นําจากยุงไข้สมองอักเสบไข้เหลืองก็นําจากพวกยุงทั้งนั้นนะครับนอกเหนือจากยุงแล้วนะฮะก็จะมีพวก black fly sand fly biting midge แล้วก็ horse fly พวกนี้ก็กัดกัดกินเลือดของสัตว์เลือดอุ่นนะครับบางตัวก็ก่อให้เกิดอาการแพ้สำหรับผู้ที่ถูกกัดนะครับแล้วก็หลายครั้งนะฮะสิ่งที่เกิดจากแมลงน้ําอย่างเช่นบางแมลงน้ํามีพฤติกรรมที่เกิด emerge ออกมาจากวัยตัวอ่อนนะครับมาเป็นตัวเต็มวัยแล้วก็ออกมาเป็นจํานวนมากนะครับก็อย่างเช่นพวกชิปขาวนะฮะหรือแมลงกลุ่มอื่นๆนะครับก็พวกนี้ก็จะทําให้เกิดการรบกวนนะครับอาจจะรบกวนการคมนาคมขนส่งรบกวนแสงไฟของรถในตอนกลางคืนได้นะครับครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะฮะที่การที่แมลงบินออกมาเยอะๆนะครับอย่างเช่นตัวอย่างของพวกแมลงอันนี้เป็นแมลงหนอนตอกน้ำนะที่บินออกมาเยอะๆเลยนะครับจากแม่น้ำโขงนะครับแต่ว่าบรรดาชาวบ้านเนาะก็สามารถดักเก็บแล้วก็เอามาใช้เป็นอาหารปลาได้นะครับแมลงน้ำหลายตัวก็เป็นศัตรูพืชสําคัญนะครับแล้วก็อย่างเช่นด้วงน้ําบางชนิดนะครับมิชนะครับพวกรินของข้าวบางชนิดนะครับพวกนี้ก็อันทําลายข้าวได้นะครับหรือตัวนี้นะแฟนทอมมิชนะตัวนี้ก็สามารถรบกวนระบบการกรองน้ําประปาได้เหมือนกันนะครับรวมถึงแมลงอื่นอีกเล็กน้อยนะครับซึ่งก็อาจจะรบกวนนะฮะมนุษย์ได้นะครับเนาะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับคราวนี้นะฮะมาดูในแง่บวกบ้างนะครับเมื่อกี้เห็นด้านลบของแมลงน้ําไปแล้วนะฮะด้านบวกก็มีเยอะนะครับก็แมลงน้ําบางชนิดนะฮะสามารถกินวัชพืชน้ําได้นะครับเราอย่างเช่นพวกผักตบนะฮะแล้วก็การกำจัดผักตบนี่ก็ยากนะครับเป็นปัญหาในหลายประเทศนะฮะบางประเทศก็ใช้ทั้งสารเคมีใช้ทั้งให้ปลากินนะฮะหรือใช้วิธีการอื่นๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะฮะในธรรมชาติก็จะมีแมลงน้ำบางชนิดที่ทำลายพวกพืชวัชพืชแหล่งน้ำได้นะครับอาจจะเป็นพวกหนอนผีเสื้อบางชนิดพวกด้วงนะฮะด้วงน้ำบางชนิดนะครับก็สามารถเจาะทำลายทำให้วัชพืชลด population ลงนะครับครับอันนี้ก็เป็นในธรรมชาตินะฮะผักตบชวาเนาะผักตบชวาก็เป็นพืชพันธุ์ที่อันตรายนะฮะแล้วก็เป็นแพร่กระจายไปทั่วโลกนะครับแล้วก็ทำให้ระบบนิเวศเนี่ยเสียสมดุลไปนะครับก็จริงๆแล้วในธรรมชาติจริงๆเขามีศัตรูตามธรรมชาตินะฮะก็จะเป็นพวกด้วงนะครับซึ่งก็พวกนี้ก็จริงๆก็สามารถลดจำนวนผักตบชวาไม่ให้มีมากจนเกินไปนะครับครับแล้วก็แมลงบางชนิดก็กําจัดพวกหอยได้นะครับเนาะซึ่งหอยเนี่ยจริงๆเขาเป็นโฮสต์เป็นอินเตอร์มีเดียตโฮสต์ให้พวกพยาธิหลายชนิดนะครับแต่แมลงกลุ่มมัชฟลายแล้วว่าพวกนี้ก็สามารถกินหอยได้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับเนาะแมลงน้ำบางชนิดก็เป็นพรีเดเตอร์นะฮะกินหอยขนาดเล็กได้นะครับหรือพวกวอเตอร์บีเทิลส์นะฮะด้วงน้ำหลายชนิดก็กินพวกยุงได้นะกินตัวอ่อนยุงได้นะครับแล้วหรือไม่ก็พวกรินนะครับมิชบางส่วนนะครับนั่นก็เป็นการลดศัตรูให้กับทรัพยากรที่เราปลูกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
น้ําเสียนะครับน้ําเสียเนาะก็แมลงมีบทบาทในการบำบัดน้ําเสียในบ่อระบบบําบัดแบบออกซิเดชันพอนด์นะครับเพราะว่าบ่อแบบธรรมชาตินี้นะฮะเราให้เกิดกลไกตามธรรมชาตินะฮะโดยเฉพาะกลไกการย่อยสลายโดยพวกจุลินทรีย์นะครับซึ่งพวกแมลงน้ํานี่ก็มีส่วนช่วยมากเลยนะฮะอย่างน้อยก็ช่วยในการลดมวลชีวภาพขนาดใหญ่ให้เล็กลงนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์จะได้ย่อยง่ายมากขึ้นนะครับส่วนภาพนี้ก็จะเป็นบทบาทของแมลงน้ําในเกมกีฬานะครับแล้วก็เป็นการสร้างตัวเป็ดเทียมนะฮะเรียนแบบรูปร่างของแมลงน้ํานะครับทั้งกลุ่มของตัวนี้คล้ายๆชีปลาขาวนะบางตัวก็คล้ายๆแมลงปอนะฮะก็ใช้ในการเป็นเหยื่อตกปลาครับคราวนี้ก็เข้าสู่การจัดจำแนกนะครับแล้วก็แชปเตอร์ที่แล้วก็คงได้เห็นการจัดจำแนกคร่าวๆนะครับคราวนี้ก็จะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการจัดจำแนกนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังใช้ morphology นะครับหรือว่าสันฐานวิทยาเป็นตัวหลักในการจัดจำแนกนะครับก็แมลงบางชนิดก็อาจจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับ metamorphosis กับ life cycle มาประกอบด้วยนะครับลองมาดูกันนะครับครับก็สำหรับการใช้ morphology นะครับมีคำไหนบ้างที่เกี่ยวข้องนะฮะเนาะก็อย่างเช่นอันที่1นะครับเรื่องของโครงสร้างภายนอกเรียกว่า external morphology นะครับพวกนี้ก็จะเป็นโครงสร้างหลักละที่เราใช้ในการจัดจำแนกนะ orientation นะฮะด้านหน้าด้านหลังด้านดอร์ซอลด้านเวนทรัลนะครับสับนี้ก็จะเจอบ่อยในการจัดจำแนกรูปร่างนะฮะโครงสร้างต่างๆโครงสร้างของผิวนะครับส่วนของที่ยื่นออกมาบางครั้งก็มีการนับแล้วก็บางครั้งศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดของหัวอกและก็ท้องนะฮะหรืออาจจะต้องใช้เมตามอร์โฟซิสไลฟ์ไซเคิลเป็นข้อมูลประกอบนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาดูโดยทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ก็เน้นก็ด้านบนนะฮะก็คือเรื่องของรูปร่างลักษณะภายนอกนะครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแสดงศัพท์เมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีศัพท์ทั้งแสดงลักษณะนะฮะแอนเทนนาโอเซลัยตาเทียมตาประกอบเฮดก็หัวนะครับแล้วก็มีศัพท์ที่เป็น orientation ก็อย่างเช่น anterior ด้านหน้า posterior ด้านหลัง lateral ด้านข้างครับอันนี้ก็เป็นแล้วก็จริงๆก็มีศัพท์หลายคำเลยที่ใช้ในแมลงน้ำนะครับก็มาดูอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ orientation นะครับด้านดอร์ซอลด้านดอร์ซอลด้านเวนทรัลนะครับ anterior posterior นะครับและที่เหลือก็จะเป็น organs ของแมลงน้ำนะฮะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นกลุ่มเมกะล็อปเทรานะครับก็แต่ละส่วนของร่างกายเขาจะจำแนกได้นะฮะถ้าเกิดรู้จักชื่อครับอันนี้ก็ให้ดูรายละเอียดของพวกstone fly แมลงเกาะหินนะครับก็จะเห็นว่าแทบจะทุกๆเพลทนะทุกๆแผ่นเลยจะมีชื่อนะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นเกณฑ์สำคัญที่ใช้ในการจัดจำแนกนะครับออกมาบางครั้งก็ลงได้ลึกเหมือนกันนะครับได้แฟมบางครั้งได้จีนัสด้วยซ้ำนะครับครับอันนี้ก็เมื่อกี้เป็นรูปร่างภายนอกนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของ orientation นะฮะก็ orientation ก็มีศัพท์หลักๆคือ anterior posterior dorsal ventral lateral นะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับครับอันนี้ก็เรื่องของ segmentation นะครับแมลงนะฮะต้องมีครบ3 tagmata นะครับหรือว่า3ส่วนแรก head นะครับก็ประกอบจากร่องประมาณ 6-7 segment นะครับแล้วแต่ species นะครับก็เป็นที่ตั้งของตานะครับหนวดนะฮะก็เป็นอวัยวะรับสัมผัสแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นปากเป็นอวัยวะการกินนะครับส่วนอกก็จะมีอยู่3ปล้องชัดเจนอกป้องหน้าอกป้องกลางอกป้องหลังนะครับแต่ละอกก็จะมีขาประจําปล้องละ1คู่นะครับก็เลยทําให้เกิดเป็น6ขานะฮะแล้วก็ส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นส่วนที่พัฒนาไปเป็นปีกนะครับแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นนะครับพอดีชีพขาวเป็น incomplete metamorphosis นะครับปีกจะค่อยๆขนาดใหญ่ขึ้นนะครับปีกก็จะเริ่มตั้งแต่ mesothorax นะครับแล้วก็ metathorax ข้างหลังนะครับอันสุดท้ายส่วน abdomen นะครับ abdomen ก็แล้วแต่ species นะครับมีตั้งแต่8เล็กจนถึง11โดยประมาณนะครับส่วนใหญ่นะฮะก็อวัยวะภายนอกนะถ้าเห็นชัดๆตามภาพก็มีเหงือกนะครับแล้วก็ส่วนของtails นะส่วนของหางนะครับเนาะก็อันนี้ก็เป็นโครงสร้างที่เจอได้นะครับในแอบโดเมนนะครับ
ไล่ดูส่วนหัวก่อนนะครับหัวก็เป็นที่ตั้งของตานะครับตาแมลงนะฮะถ้าเป็นตัวอ่อนนะครับส่วนเด็กก็จะเห็นตาประกอบนอกแต่ว่าถ้าเริ่มเป็นพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยก็อาจจะเริ่มเห็นตาเทียมโผล่มาในบางสปีชีส์นะครับนั้นก็เรื่องของตานะสังเกตตาเขาก่อนอันที่2 compound eye นะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตาที่เป็น compound eye ก็เป็นตาประกอบนะครับประกอบด้วยเซลล์เยอะๆแต่ถ้าเป็นตาเดี่ยว ocelli หรือตาเดี่ยวก็เช่นแบบนี้นะครับแต่ละอันประกอบกันเล็กๆนะหรือไม่ก็เป็นจุดเดียวกลางต่อมาหนวดนะครับหนวดของแมลงก็เป็นอวัยวะสําคัญนะครับก็แมลงแทบจะทุกสปีชีส์นี่ก็จะต้องมีหนวด1คู่นะครับคู่เดียวเท่านั้นด้วยนะครับก็มีการดัดแปลงรูปร่างลักษณะของหนวดออกไปแบบมากมายนะครับลองไปหาเพิ่มเติมเอานะครับครับก็อย่างเจ้าตัวนี้นะแมลงช้างอันนี้ก็หนวดแบบกระบองนะครับหนวดแบบครับกระบองเพราะว่ามีตุ่มอยู่ข้างบนนะครับคราวนี้ลงมาที่ปากบ้างนะครับปากก็มีแพทเทิร์นที่แตกต่างกันออกไปนะครับถ้าเป็นปากแบบโปรนาทัสนะครับอันนี้ก็เป็นปากที่ยื่นไปข้างหน้านะครับยื่นไปข้างหน้าเลยอย่างเช่นปึกปากของด้วงหลายชนิดนะครับไฮโปนาทัสไฮโปก็แปลว่าใต้นะครับอันนี้ก็ปากจะอยู่ทางด้านเวนทรัลนะครับยื่นอันค่อนย้อนไปทางด้านท้องนิดนึงนะครับแล้วสุดท้ายนะฮะโอพิสโตรนาทัสนะครับก็อันนี้ปากค่อนไปทางด้านหลังเลยอันนี้ก็เจอในพวกเฮมิโทรานะครับหรือแมลงน้ำกลุ่มมวนนะครับครับปากเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนหนึ่งของแมลงนะครับก็จะเห็นว่าปากเนี่ยประกอบจากองค์ประกอบนะไม่ได้เป็นโครงสร้างง่ายๆเหมือนมนุษย์ที่มีแค่ริมฝีปากบนกับล่างนะครับแมลงนี่ก็จะมีถ้าเราเทียบนะบนสุดก็จะเป็นราบรัมถัดลงมา1ชั้นจะเป็นแมนดิเบิลต่อมาเป็นแม็กซิลลารีแล้วก็ปิดด้วยลาเบียมนะครับนั้นก็มี4ชิ้นหลักๆเลยนะที่เป็นองค์ประกอบของปากของแมลงอันนี้ก็ซูมให้ดูนะฮะให้เห็นลาบรัมนะครับก็อยู่บนสุดนะครับต่อมาก็จะเป็นแมนดิเบิลนะครับแมนดิเบิลถัดลงมานะครับแล้วก็แม็กซิลลารีก็ถัดลงมาอีกก็จะมีแม็กซิลลารีพาวเวอร์คุยอาหารแล้วก็ชั้นสุดท้ายชั้นปิดก็คือลาเบียมนะครับอันนี้ก็จะอยู่ข้างใต้สุดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการจำลองแบบคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นภาพจริงเมื่อกี้นะก็จะเห็นครบนะลาบรัมแมนดิเบิลนะครับแม็กซิลารีนะครับลาเบียมนะฮะแล้วก็หัวสอบปีกย่อยนะครอสซ่าพารากรอสซ่านะฮะนี่ก็เป็นรายละเอียดของปากแมลงเกาะหินนะครับซึ่งเป็นแมลงที่แสดงลักษณะปากได้ค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเก็บซ่อนเท่าไหร่นะทำให้เราศึกษาได้ถัดจากหัวนะฮะลงมาก็จะเป็นส่วนของอกนะฮะอกก็จะประกอบไปด้วยโนตัมกับสเตอร์นัมนะครับโนตัมก็คือแผ่นบนนะครับสเตอร์นัมก็คือแผ่นล่างนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโปรโนตัมก็คือส่วนบนของอกปล่องแรกนะครับที่เหลือก็ค่อยๆไล่ไปนะครับอันนั้นอกแมลงก็จะมีครบ3ปล่องนะครับซึ่งก็จะตามมาด้วยขานะครับเพราะขาก็จะอยู่ที่อกนะครับ1คู่ต่อ1ปล่องเท่านั้นนะครับขาแมลงก็จะครบ3นะครับfore leg middle leg แล้วก็ hind leg นะครับคราวนี้เรามาดูนิดนึงนะฮะขาของแมลงมีองค์ประกอบปลีกย่อยตามนี้เลยนะครับครับส่วนของโคนของเขาก็เรียกว่า coxa นะฮะ trochanter ก็จุดหมุนนะ femur นะครับนี่ก็จะใหญ่หน่อยแมลงวันชนิดใหญ่มาก femur tibia นะเทียบเท่ากับหน้าแข้งแล้วก็ที่เหลือเป็นทาร์ซายนะครับถัดจากที่เบียลงมาก็จะเป็นทาซายนะครับซึ่งก็จะมีปล้องนะครับก็มีหลากหลายนะฮะบางแมลงก็มี5บางแมลงก็ลดเหลือ4บางแมลงก็ลดเหลือ3นะครับอันนี้ก็จริงๆตรงนี้ก็ใช้เป็นเกณฑ์ในการอาจจะจำแนกแมลงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แมลงจะต้องมีองค์ประกอบของขานี่ครบเลยนะครับครบทั้ง5องค์ประกอบนี้นะครับสำหรับบางตัวนะฮะมีขาพิเศษมาแล้วเรียกว่าโปรเล็กนะฮะโปรเล็กนี่ก็จะไม่ได้เป็นลักษณะเป็นข้อๆปล้องๆนะครับก็จะเป็นเหมือนส่วนเนื้อยื่นออกมานิดๆหน่อยๆนะครับก็จะในแมลงบางชนิดเท่านั้นนะครับครับอันนี้ก็ให้ดูโปรเล็กนะฮะก็ถ้าเป็นขาธรรมดานี่ก็จะมีข้อปล้องชัดเจนมีชื่อเรียกทุกๆปล้องนะครับแต่ถ้าเป็นโปรเล็กก็อย่างนี้นะครับก็เป็นส่วนเนื้อยื่นออกมาเฉยๆนะครับไม่สามารถแบ่งเป็นข้อๆเรียกได้แล้วนะครับครับถัดจากขาก็เป็นปีกนะครับปัจจุบันแมลงก็จะมีปีก2คู่
นะครับ for wing กับ high wing for wing อยู่บนอกป้องกลาง high wing อยู่อกป้องหลังนะครับเนาะก็ตามที่คุ้นเคยนะครับยกเว้นแมลงบางชนิดอาจจะมีการลดรูปนะครับอย่างภาพนี้ก็เป็นแมลงกลุ่มแมลงวันนะครับก็จะมีการลดรูปปีกหลังนะครับให้เหลือขนาดเล็กนะเรียกว่าฮัลเทอเรียนะครับก็ยังมีความจำเป็นอยู่ใช่ในการควบคุมการบินนะฮะก็ทำให้ถ้าตัดออกเนี่ยเขาจะบินไม่ได้นะฮะเนาะก็ดังนั้นก็ยังจำเป็นสำหรับตัวแมลงกลุ่มทิทราอยู่นะครับสำหรับฮัลเทอเรียนะครับส่วนอวัยวะที่เหลือก็มีชื่อเรียกแทบจะทุกชิ้นครับอันนี้ก็ให้ดูรายละเอียดเลยนะครับเอาไว้พวกเราลองศึกษานะครับอันนี้นอกเหนือจากออร์แกนที่มีชื่อเรียกแล้วนะครับเส้นแต่ละเส้นนี้ก็มีชื่อเรียกนะครับซึ่งก็เอาไว้คนที่ลงลึกๆนะฮะที่จะจำแนกระดับจีนัสหรือสปีชีส์นี่ก็ต้องศึกษาแต่ละเส้นให้แม่นยำนะครับมาอันนี้เป็นตัวอย่างเจ้าของภาพเมื่อกี้นะเป็นแมลงเกาะหินนะครับก็จะเห็นโครงสร้างที่เฉพาะของเขานะครับโดยเฉพาะเส้นปีกที่สานกันเป็นร่างแห่ค่อนข้างซับซ้อนนะฮะซึ่งการที่เป็นมีปีกมีเส้นใยเยอะๆนี่เป็นวิวัฒนาการของแมลงที่ค่อนข้างเก่าหน่อยนะครับแต่ว่าจะเป็นแมลงใหม่ๆนี่ก็เส้นปีกก็จะมีน้อยลงนะครับและมาถึงส่วนท้องนะครับส่วนท้องของแมลงนะฮะครับถ้าเป็นแมลงน้ํานี้อาจจะค่อนข้างมีอะไรมากกว่าแมลงบกนิดหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะแมลงกลุ่มที่หายใจแบบต้องดึงอากาศจากข้างบนนะครับก็จะเป็นต้องมี breathing tube นะฮะบางทีก็เป็นท่อพิเศษนะครับเหมือนนักประดาน้ำนะฮะท่อนี้ก็จะโผล่พ้นน้ำนะฮะให้แลกเปลี่ยนแก๊สได้นะครับพอมีแก๊สเพียงพอมันก็ว่ายลงไปในน้ําได้นะพอแก๊สหมดก็ขึ้นมาแลกเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้อวัยวะสำคัญอันที่หนึ่งที่อยู่ที่แอบโดเมนแล้วก็จําเป็นสำหรับแมลงน้ําก็คือ breathing tube นะครับสำหรับแมลงน้ําที่ดึงออกซิเจนจากน้ําไม่ได้นะครับที่เหลือที่จะเจอในแอบโดเมนก็คอร์ดอลาเมล่าโปรเล็กกิลครับกิลอาจจะเป็นฟิลาเมนต์หรือปาปิลาก็ได้ห่างบางตัวก็มีแล้วก็สำคัญที่สุดขาดไม่ได้ก็คงสังสึกพันนะครับอันนี้ก็พยายามเอาภาพมาให้ได้ครบที่สุดนะฮะฟิลาเมนต์คอร์ดอลาเมล่าโปรเล็กนะเป็นแอนนอลโปรเล็กเป็นโปรเล็กที่อยู่ปล้องสุดท้ายนะครับปาปิลาก็เจอในพวกยุงนะครับแล้วก็ดิปเทอราหลายกลุ่มเลยนะครับในยุงในพวกหนอนริ้นนะครับสุดท้ายก็จะเป็นที่ว่ายน้ำนะครับโอเคเนาะแล้วก็อาจจะมีแอนนอลกิลส์อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างคร่าวๆบางอันของแมลงน้ำนะครับแต่ละชิ้นแต่ละอันนี้ก็มีชื่อนะครับเอาไว้ใครที่มีรายละเอียดก็ลองติดตามดูนะครับอันนี้เอาไว้แบบคีย์เชิงลึกเลยก็ต้องดูกันระดับนี้ครับเข้าสู่หัวข้ออีกอันหนึ่งนะฮะเมตามอร์ฟอสิสนะครับแมลงน้ำพบเมตามอร์ฟอสิสทั้ง2แบบเลยทั้งอินคอมพลีทเมตามอร์ฟอสิสเหมือนตามภาพนี้นี่ก็ยกตัวอย่างแมลงเกาะหินนะครับก็เห็นว่ามีเอ็กมีลาวาก็กระโดดเข้าอะดัลต์เลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นไลฟ์ไซเคิลของเขานะครับเป็นแมลงที่ค่อนข้างน่าสนใจนะตรงที่ว่าพอผสมพันธุ์แล้วเขาจะบินกลับไปต้นน้ำแล้วก็วางไข่นะครับนั่นเขาต้องการน้ำสะอาดมากๆนะครับน้ำตกที่สะอาดมากๆนี่ก็เป็นที่อยู่สำคัญของแมลงกลุ่มนี้เลยนะครับถัดจากอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเมื่อกี้เป็นพวกอินคอมพลีทละคราวนี้มาดูพวกคอมพลีทเมตามอร์โฟซิสบ้างหรือว่าโฮโลเมตาโบลัสนะครับอันนี้สมาชิกหลายตัวก็เป็นแบบนี้นะครับจุดสำคัญก็คือมีพิวปาสเตจนะในช่วงชีวิตก่อนจะกลายเป็นอดัลต์นะฮะส่วนใหญ่ก็ลักษณะแบบนี้เราจะเจอในแมลงชั้นสูงนะครับครับโอเคเนาะก็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดของเรื่องของเมตามอร์โฟซิสนะครับอันนี้ก็ให้ดูนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างของ complete metamorphosis ของครับของแมลงน้ำนะครับตัวนี้นะก็มีจากไข่เป็นตัวอ่อนเป็นปิวป้าแล้วกลับมาเป็นปกชีวิตใหม่